นิทานอีสปเรื่องสุนัขป่าและโพรงไม้สุนัขผู้หิวโหยตัวหนึ่งมุดเข้าไปในโพรงต้นโอ๊กเพื่อกินอาหารที่มีคนมาทิ้งเอาไว้เมื่อกินเสร็จท้องของมันป่องมากจนไม่สามารถออกมาจากโพรงได้มันจึงร้องตะโกนขอความช่วยเหลือใครก็ได้ช่วยข้าทีสุนัขป่าอีกตัวเดินผ่านมาเห็นจึงถามว่ามีอะไรให้ข้าช่วยหรือมันอดครวญข้าติดอยู่ในนี้ช่วยข้าออกไปทีเถอะแล้วเจ้าเข้าไปในโพรงได้อย่างไรล่ะข้าก็มุดเข้ามาตามปกตินั่นแหละแต่พอข้ากินอิ่มกลับออกไปไม่ได้นะสิสุนัขอีกตัวจึงพูดว่าถ้าเช่นนั้นเจ้าก็รอให้อาหารมันย่อยเสียก่อนเดี๋ยวเจ้าก็มุดออกมาได้เองนั่นแหละพูดจบมันก็เดินจากไปนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าจงรู้จักทำอะไรให้อยู่ในความพอดีพุทธภาษิตความอยากละได้ยากในโลก